็ทำให้ผมยาวเร็วด้วยผมยาวเร็วด้วยเพราะรากสารอาหารมันเข้าไปเลี้ยงฮะการเติบโตของรากผมก็คือการงอกมาใหม่กระตุ้นการงอกยาวกว่าปกติออกมาค่ะครับผมโอ้โหคุณก้อยค่ะแสดงว่าในส่วนของตัวแฮร์เซรั่มของคุณหมอพายเนี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยรักษาขณะที่เราทำสีผมได้หรือเป็นคนที่ชอบดัดผมยืดผมทำสีผมก็คืออะไรที่สารเคมีทั้งหลายเนี่ยก็คือทำหมดเพื่อความสวยงามของผู้หญิงเราอะนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันสามารถที่จะทำให้เราเขาเรียกว่าไปบำรุงหรือเหมือนทำสปาผมเวลาทำครั้งหนึ่งก็หลายโหเรียกว่าราคาสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้คุณก้อยได้เอาไปลองไหมคะค่ะลองค่ะก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่เข้าร้านทำผมตลอดนะคะก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะพอช่างผมทักว่าอุ๊ยผมร่วงน้อยลงก็รู้สึกว่าเออดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอว่าเอาไปลองอบเวลาที่เราอบไอ้น้ำเพราะว่าเราทำประจำอยู่แล้วเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปฉีดด้วยเสริมเพื่อบำรุงปลายผมเนี่ยที่มันแห้งแตกเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถช่วยทำให้แบบผมมันชุ่มชื้นนะคะมีสุขภาพดีผมสวยงามๆเนี่ยที่เห็นนี่ฮะว่าก่อนนี้ไม่ใช่เลยผมตอนนั้นตอนนั้นเป็นยังไงคะไปมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการแข็งแรงของรากผมพอเราเลยบอกไปแนะนำมาปุ๊บไปมาก็ดูจากที่ได้ส่องไฟมาเห็นชัดเจนว่าเขามีประกายมีอะไรมาคุณหมอคะแสดงว่าไอ้ตัวเซรั่มของคุณหมอเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าผมขาดร่วงหรือคนที่มีความเครียดนะคะแต่ว่ามันยังหมายความถึงว่ามันสามารถที่จะช่วยบำรุงทำใหเส้นผมที่งอกออกมาเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็เป็นเงางานแบบธรรมชาติได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะนำไปทำเขาเรียกว่าทำสปาผมหรืออบไอน้ำด้วยเพราะฉะนั้นแหมคุณผู้หญิงคุณสาวๆก็สามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าใช้ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณหมอแล้วถ้าสมมติว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้หรือระคายเคืองมากๆอย่างบางคนนี่เขาจะมีเอฟเฟกต์มากเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าอย่างทำสีผมเนี่ยก็ไม่ได้แหละแล้วถ้าจะมาใช้เซรั่มแบบนี้จะมีผลข้างเคียงไหมคะอาการแพ้ขึ้นอยู่กับบุคคลผมต้องบอกงี้ครับว่าส่วนใหญ่แพ้เนี่ยเขาจะเป็นแพ้เฉพาะสารเฉพาะตัวนะฮะของผมเป็นสารธรรมชาติแต่โอกาสแพ้มีไหมมีได้แต่น้อยมากเพราะว่าขึ้นชื่อว่าธรรมชาติมันคือธรรมชาติถูกไหมครับสังเกตดีนะครับว่าส่วนใหญ่จะแพ้แชมพูมากกว่าเพราะแชมพูจะเป็นพวกใส่สารกระตุ้นให้เกิดฟองสารเกี่ยวกับไปให้เป็นการฆ่าเชื้อบ้างอะไรเงี้ยถ้าคุณมีปัญหาต่างนะฮะหรือว่าสารเติมแต่งเข้าไปในแชมพูพวกนี้แหละจะแพ้ได้เร็วได้ง่ายกว่าการใช้พวกนี้ของผมนี่กล้าบอกว่ามันเป็นธรรมชาติ 100% ฉะนั้นโอกาสแพ้นี่มีได้ไหมมีได้แต่น้อยมากๆน้อยมากๆครับผมค่ะคุณก้อยคะมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์แฮร์เซรั่มของคุณหมอพายจะช่วยตัวเองให้ได้แบบว่าดูดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจมากเลยอยากให้คุณก้อยพูดนิดนึงว่าสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมอย่างคุณก้อยว่าดร.พายจะช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมได้อ๋อค่ะก็จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะจากคนที่ผมแห้งเสียหลุดร่วงง่ายนะคะสระผมเนี่ยผมร่วงออกมาเป็นกำกำเลยนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเนี่ยเส้นผมก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นการหลุดร่วงน้อยลงนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวใช้นี่ไม่มีอาการแพ้นะคะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแล้วปกติทุกวันนี้ยังทำสีผมค่ะเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำสีผมเหมือนเดิมนะคะก็ยังทำผมก็คือสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ทั่วๆไปใช่ก็คือยังทำสียังดัดยังใดใช่ผู้หญิงอย่าหยุดสวยก็อะไรที่เราชอบอยู่ก็ทำได้หมดเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมตอนนี้ก็คือมั่นใจเลยค่ะค่ะว่าในส่วนนี้จะช่วยได้ระยะเวลาก็คือ3สัปดาห์ใช่สำหรับตัวเองก็3สัปดาห์ค่ะเริ่มเห็นผลเริ่มมีคนทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวช่วยค่ะใช่ค่ะก็ใช้อยู่ทุกวันนะคะก่อนสระเนี่ยก็ฉีดเอาไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถึงไปสระผมค่ะแล้วก็ไม่ลืมเวลาที่เราแบบไปอบไอ้น้ำด้วยผมจะได้ไม่เสียนะเรียกว่าเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าทำผมเข้าร้านทำผมสัปดาห์นึงกี่ครั้งคะ3 ครั้งแล้วต้องสระผมที่ร้านทุกครั้งเลยไหมคะสระผมสระที่บ้านค่ะแล้วก็ไปให้ที่ร้านเนี่ยม้วนใดค่ะก็เลยมีเวลาแล้วก็เราก็ฉีดก่อนสระ1 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็สระผม
ค่ะแล้วก็ค่อยไปร้านทำผมก็คือฉีดก่อนสระค่ะก่อนที่จะไปร้านทำผมด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาที่ชอบทำผมจ๋าเลยตามเทรนตามแฟชั่นตามกระแสอันไหนสีใดมาแรงนี่เรียกว่าไม่มีการตกเทรนตกยุคถ้าคุณมีดร.พายแฮร์เซรั่มเพราะว่ามันจะช่วยกับคุณได้ในท่วงเรียกว่าท่วงทุกสถานการณ์ทุกอิริยาบถเลยก็ว่าได้นะคะอยากให้คุณก้อยค่ะพูดถึงฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับดร.พายแฮร์เซรั่มท่านใดที่ประสบปัญหาเดียวกันกับคุณก้อยเชิญชวนคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบทำผมเหมือนกันนะคะทำสีผมแล้วมีปัญหานะคะก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของดร.พายช่วยท่านได้จริงๆค่ะค่ะคุณหมอคะแม้เรียกว่าเป็นความประทับใจเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดอย่างคุณสุภาพสตรีเนี่ยแน่นอนอาจจะไม่ได้มองเรื่องของศีรษะล้านหรือผมร่วงแต่คุณสุภาพสตรีเนี่ยจะต้องมีปัญหาเกี่ยวเรื่องความสวยความงามนั่นก็คือผู้หญิงต้องทำสีผมดัดผมยืดผมทำไฮไลท์ทำสปาอบไอน้ำบางทีเนี่ยก็เรียกว่าทำให้ผมเสียได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีตัวช่วยแล้วก็คุณก้อยก็การันตีนะคะว่าดร.พายแฮร์เซรั่มเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้พูดเองนะคะอันนี้คนที่ใช้จริงเขาเป็นคนพิสูจน์แล้วนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ call center ที่อยู่หน้าจอนี้ได้นะคะคุณหมอคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำสีผมผู้ชายล่ะคะจะมีปัญหาเหมือนผู้หญิงอย่างนี้ไหมคะมีครับก็สารเคมีเหมือนกันครับอ๋อครับมันก็คือก็เกิดคุณใช้สารเคมีที่ว่าสารเคมีก็คือสารเคมีไวน์ดังค่ำค่ะร่างกายคนเรานะครับสังเกตไหมครับว่าคนที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผมเลยค่ะดกดำตลอดเวลาโอ้โหยาวดกดำด้วยแข็งแรงนะใครรู้ไหมครับใครคะคนเล่นร่อนมันจะจอนไปดูนะครับน้ำก็ไม่อาบไม่เกี่ยวกับน้ำถูกไหมฮะเพราะอะไรครับพวกนี้เขาไม่เครียดสารเคมีก็ไม่ใช้ปล่อยไปอย่างนั้นน้ำก็อาบตามลำธารนะฮะสารเคมีไม่มีอยู่แล้วพวกนี้ฮะนะฮะไปดูได้เลยพวกนี้ผมยาวทุกคนนะฮะผมมาไม่เครียดด้วยใช่ไหมครับกินอะไรก็กินน้ำถ้าอาบพวกนี้คือไม่เครียดแล้วผมยาวดกดำ 100% ครับนั่นนะฮะสารเคมีไม่มีเลยต้องเป็นคนจำพวกนี้ผมเพิ่งดูตัวอย่างให้ฟังว่าคนพวกนี้ท้ายพิสูจน์ไงฮะว่าเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยทำไมถึงไม่มีผมดกดำยาวเป็นสลวยด้วยเพราะหนึ่งเขาไม่เครียดเขาไม่เครียดอันที่สองไม่มีสารเคมีตกเขาเลยก็คือไม่ได้สระผมไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้อย่างมากก็น้ำเปล่าล้างอย่างเงี้ยครับครับแล้วผมเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงปกติถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันใกล้เคียงกันและอย่างที่บอกว่าในยุคปัจจุบันสมัยนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคุณผู้ชายที่มีปัญหาศีรษะล้านเพราะว่าอย่างเคสคุณก้อยมันก็เป็นภาพที่ขึ้นมาพิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงที่มีผมยาวแล้วสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติก็มีปัญหาเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าชะล่าใจบางทีเนี่ยเราดูแลตัวเองเนี่ยก็ให้ดูแลในส่วนของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยนะคะเพิ่มเติมไปวันนี้ก็ท่านใดสนใจแล้วก็อย่าลืมค่ะแม้คุณหมอก็ยังมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีหนังสือนะคะมากมายเลยทีเดียวที่เป็นผลงานออกมาอยากให้คุณผู้ชมติดตามแล้วก็ท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอหรือขอคำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะก็ติดต่อติดตามกันในรายการได้นะคะวันนี้เรา3คนต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วในรายการหมอเจ็บผมงามติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ทุกวันจันทร์เวลา 4:00 นนะคะถึง 4:30 นแล้วก็วันเสาร์ 11:30 นถึงเที่ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะมีเคสตัวอย่างแบบนี้เห็นบอกว่ามีเคสเยอะมากๆเลยคือเราจะพยายามไปเอาคนที่ใช้จริงๆค่ะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะเอาคนที่มีปัญหาเลยดีกว่าแล้วเราจะได้ดูเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทุกๆสัปดาห์มาแทรกให้เห็นว่าไอ้ก่อนใช้จริงๆแล้วสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันเราก็มาดูกันใหม่เป็นการท้าที่สุดไปเลยครับผมโอ้โหสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แล้วมีปัญหาจริงๆให้มาเห็นตั้งเลยแล้วก็เราลันทุกวันกันถูกไหมฮะแล้วก็พาไปดูทุกเจ็ดวันโอ้โหผมว่าจะเป็นการท้ายสุดดีกว่าคุณหมอจะพิสูจน์แบบนั้นเลยคุณก้อยค่ะคุณก้อยว่าโอเคไหมสำหรับดร.พายแฮร์เซรั่มค่ะดีมากเยี่ยมมากเลยดีมากเยี่ยมมากเพราะว่าผมสลวยแล้วก็เป็นเงาๆมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบทำสีผมชอบดัดผมนะคะใดผมยืดผมนะคะแล้วก็รักสวยรักงามหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชายไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงนะคะผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ดัดผมทำสีผมเยอะแล้วก็ยืดผมก็มี
นะคะก็สามารถที่จะทดลองใช้ในส่วนของดร.พายแฮร์เซรั่มได้ค่ะวันนี้ค่ะเรา3คนนะคะต้องลาไปก่อนในรายการหมอเจ็บผมงามค่ะซันดี้คุณหมอพายแล้วก็คุณก้อยลาไปก่อนนะคะพบกันคราวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ